และนี่คือภาพของผู้โชคดีทั้งสองท่านกับเที่ยวไม่อยู่ดูจริงหน้าจอได้รับของที่ระลึกจากภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องครับแค่ถ่ายเซลฟี่ตัวคุณเองว่าดูรายการจริงอยู่หน้าจอแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการเที่ยวไม่อยู่ครับผมดีๆหน้าหาดพัทยาของเกาะลีเป้นะครับต้องบอกว่าวันนี้จะฝากชีวิตแล้วก็ร่างกายไว้ที่ซีตาบิดแอนสปามีผู้ประสงค์ร้ายส่งวอลเลย์บอลมา เดี๋ยวสักครู่นึงจะขอลงไปร่วมแจมนี่เขามีการเซตสนามวอลเลย์บอลชายหาดด้วยสุดยอดเราจะค้นหาตัวแทนของประเทศไทยไปสู่โอลิมปิกให้ได้แต่เรื่องผมนัดหมายคุณอ๊อฟไว้คุณอ๊อฟอยู่ไหนก็ไม่รู้คุณอ๊อฟชื่อฝรั่งน่าจะเป็นฝรั่งคนนั้นเลยเดี๋ยวไปถามก่อนใช่ฝรั่งคริสมีYou know off 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 ไม่ใช่ off รู้จักคนชื่อ off ไหมฮะอ๋อผมเองเหรอครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ off ผมก็คิดว่าเป็นฝรั่งไม่ใช่ผมไม่ได้ไปคุยฝรั่งทั้งนั้นเลยครับคุณ off เป็น assistant GM ใช่ครับอยู่ที่ซิตาบีชรีสอร์ทสปาใช่ครับอยู่มานานยังครับก็ถ้าปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่8แล้วครับโอ้โหยืนยันจะไปไหนไม่ไปไหนครับบรรยากาศดีมากอ่ะใช่ครับเดี๋ยวถามก่อนที่นี่ซิตาบีชรีสอร์ทสปานะครับมีในเรื่องของห้องพักบริการซึ่งคืนนี้ผมขอแอบพักสัก2คืนอ๋อได้ครับยินดีเลยครับจัดห้องไหนไหมฮะของเรานี้จะจัดเป็นห้องดีลักพูลวิวไว้ให้โอ้ริมสระเลยใช่ถูกต้องครับเดี๋ยวขอว่ายน้ำถึงปี2เลยได้ครับนอกจากดีลักพูลวิวแล้วมีห้องอื่นจริงๆแล้วของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน5รูมไทป์นะครับก็จะเริ่มต้นได้ที่ Superior Garden View Superior Pool View ดีลักซีวิวดีลักพูลวิวฟอนดีลักวิลล่าแล้วก็ไทยสุดท้ายจะเป็นฮันนีมูนสวีทนะครับผมโอ้ยแล้วแบบกรุ๊ปวิวสุดต้องเป็นห้องจะเป็นฮันนีมูนสวีทราคาเท่าไหร่นิดนึงถ้าเป็นช่วงนี้นะครับราคาเริ่มต้นจะตกอยู่ที่คืนประมาณนะ 6,000 กว่าบาทอ๋อชิลๆ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 แล้วมีแบบโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้ก็จะมีอยู่ครับสำหรับเราจะมีเป็นราคาสำหรับคนไทยนะครับที่จะมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวๆอย่างนี้นะครับก็จะมีอยู่ราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณละคืนละ 5,300 4,900 อะไรอย่างงี้ครับก็จะมีไล่ๆตามแต่ละรุ่มไทยอ่ะเนาะใช่นะครับที่เราเห็นผ่านไปนะเดี๋ยวถามถึงกิจกรรมนอกเหนือจากจะมาพักที่ซิตาบีชรีสอร์ทสปาแล้วกิจกรรมที่จะมาที่นี่บริการอยู่ยังไงบ้างก็ที่เรามีบริการอยู่นะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นกิจกรรมนำเที่ยวเราก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยครับไปดำน้ำเป็นแบบ snorkeling หรือว่าจะเป็นไดวิ่งนะครับใช่จะมีทั้งสองนะส่วนใหญ่ก็จะมีโปรแกรมหลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน2โปรแกรมนะครับรอบนอกกับรอบในแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะไปมากที่สุดก็จะเป็นโซนรอบในนะครับก็จะไปเกาะหินงามก็จะมีเกาะยางนะครับเกาะลาวีแล้วก็ล่องน้ำจาบังจะเป็นปะการังอ่อน7สีครับผมโอ้เดี๋ยวผมต้องไปซะหน่อยแล้วได้ครับล่องน้ำจาบังใช่ครับโอ้7สีเลยเหรอใช่ครับก็มันจะมีเป็นปะการังอ่อนนะครับก็จะมีเป็นสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีอะไรเงี้ยครับสวยอยู่ครับ yeah. นอกเหนือจากไปดำน้องดำน้าแล้วหิวข้าวมีห้องอาหารไหมอ้าวเขามีครับของเราเลยครับต้องพาคุณออฟพับไปตองหน่อยเชิญเลยครับได้ครับสวนสปาครับหรือว่าหลายคนมีโอกาสมาที่สตูลครับหาที่พักไม่ได้ไปนะครับผมโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจจะมาที่หลีเป๊ะนะครับก็ให้ทางสีตานะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับในการพักผ่อนวันหยุดนะครับใกล้ชิดกับธรรมชาติครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับก็ยังไงทางเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับซิตาบีชรีสอร์ทแอนด์สปาครับผมเบอร์ติดต่ออยู่นี่ฮะได้ครับได้ครับมาเจอกันที่ออฟนะครับแอสซิสแตนต์ GM อยู่ที่นี่นะครับซิตาบีชรีสอร์ทแอนด์สปานี่ขอบคุณคุณออฟนะครับยินดีเลยครับผมไปช่วยน้ำจะลงสระไปแจมกับจีนได้ครับได้ครับโอเคครับThank you.
พลัสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกเขาว่ากันว่าคนหน้าตาดีอ่ะชอบอ่านหนังสือตรงเรือ เราไงอายจุ๊บแล้วพูดอย่างเงี้ย เอานี่ว่าพูดเองก็อายเองในช่วงนี้ของอ่านมาอยู่มีหนังสือดีๆจากดีพลัสไกด์ครับไหนๆก็มาที่ทะเลใต้ผมมีหนังสือนี้ครับหันษา5เกาะสวรรค์ทะเลใต้ถ้ามีเล่มนี้ของเขาดีจริงเขาแนะนำทั้งที่เที่ยวที่กินที่พักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าหมู่เกาะอ่างทองหรือว่าเกาะนางยวนดีๆนะใครอยากได้นี่ง่ายๆไปดูภาพนี้กันถามว่านี่คือทะเลที่ไหนชื่ออะไรของภาคใต้เราบอกด้วยนะว่าอยู่ที่จังหวัดไหนบอกชื่อแล้วก็บอกจังหวัดไปชมให้ไว้ให้ว่องตอบผ่านมาที่ Facebook Fanpage ของรายการเที่ยวมาอยู่ใครคือผู้โชคดีสัปดาห์หน้ารู้กันเด้อตอนนี้ขอวางแผนก่อนเพราะว่าจากลิเป๊ะก็จะไปเกาะเต่าไปพะงันไปนางยวนโอ้ดีจริง